สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูค่ะนะคะวันนี้น้องแป้งเปลี่ยนไปนะคะไปตัดผมมาเหรอคะแป้งไม่ใช่ค่ะวันนี้น้องแป้งติดภารกิจก็เลยมาแทนค่ะพี่ลูกหมูวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเขาเรียกว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันไม่ใช่วันศุกร์นะวันพฤหัสวันพฤหัสซึ่งโดยปกติเนี่ยวันพฤหัสแป้งรู้ไหมเอ้ยปุ๋ยรู้ไหมว่าเวลาเราไลฟ์กันเนี่ยหุ้นมันจะตกใช่วันนี้หุ้นปิดบวกไหมอ่ะก็ปิดลงเหมือนเดิมค่ะปิดลงหรือปิดเป็นยังไงวันนี้ก็ปิดลงนะคะก็ยังลงอยู่ลบไป2จุดค่ะจริงๆแล้วลบเยอะกว่านี้นะแต่เผอิญเนี่ยก็เราได้ยกเลิกพอเราก็ฉุกเฉินเมื่อตอนเที่ยงก็ฉุกเฉินแล้วตอนเที่ยงตลาดก็เลยตีกลับมาเป็นบวกนะคะพี่เห็นเลยมีแรงซื้อขายในกลุ่มพลังงานกลับขึ้นมานะคะอย่างปตท.ก็ขึ้นสผ.ก็ขึ้นนะคะกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะทิสโก้ก็นำมาเลยนะคะไล่ขึ้นมาเลยบาทด้วย2บาทได้นอกจากนั้นมีกลุ่มอะไรอีกอะที่ไล่ขึ้นมาก็กลุ่มยางกลุ่มยางใช่ค่ะถุงมือยางแล้วก็สีตังแล้วก็ NER นึงต้องบอกว่าตลาดนะสวิงโหสวิงมากๆใช่ต้องบอกว่าสวิงมากๆเลยขึ้นมาคุณต้องขายแล้วลงมาก็ซื้อตอนนี้อย่าเพิ่งหวงหุ้นนะคะถ้ารีบาวแรงๆอยากให้ขายแต่เผอิญมีคนมีแฟนคลับก็เข้ามาถามมากเลยว่าเอ๊ะพี่ลูกหมูคะแบงค์เนี่ยจะเอายังไงบอกได้เลยว่าเก็งกำไรอยู่ตอนเนี้ยมันก็เก็งกำไรค่ะคือขึ้นมาคุณต้องขายแล้วรอย่อนะคะแต่ว่าจะเลือกเล่นจะเล่นอะไรดีวันนี้เดี๋ยวจะเล่านะคะแต่วันนี้ประเด็นหลักๆนะเราอยากจะรู้ว่าถ้าตลาดแบบเนี้ยทองจะเป็นยังไงเราขอวิวเรื่องหุ้นสักแป๊บนึงแล้วก็จะติดต่อคุณจุ๊ยนะคะมาคุยเรื่องทองกันได้ค่ะอ่ะน้องปุ๋ยเริ่มเลยค่ะกลับไปที่ต้องบอกว่าตลาดวันนี้ค่ะตลาดเนี่ยมันติดลบนะคะแล้วก็ตัวที่มันทำให้ตลาดเขียวเนี่ยค่ะก็ยังเป็น STA นะคะคือสีตรังและสีตรังเองก็ขึ้นไป เกิน33บาทด้วยแล้วก็ปรับมาปิดที่ 32.32 บาทสลึงนะคะแล้วสผ.เองเนี่ยจำได้เลยเมื่อวานยัง78บาทอยู่นะคะตอนนี้ก็ปิด 81.50เคยไปสูงสุดที่82มา84บาททิสโก้วันนี้ก็แรงนะคะเล่นเอาแรงเลย71บาทกว่ามีเห็นเลยนะก็ปิดที่70บาท50นะคะ TU ก็ตามมาด้วยนะคะ CPF COM7 นะคะจำได้เลยเมื่อเช้าใครฟังรีเสิร์ชตอนเช้านะคะบอกว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องมาตรการของรัฐที่ออกมาเนาะนะคะลดหย่อนภาษีได้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะไปซื้อมือถือเลยนะคะของเซเว่นก็มาก็เลยทำให้สวัสดตามมาด้วยนะคะ PTT GC ก็มาอ่ะเมื่อมาตรการรัฐแล้วก็ยังมีเรื่องการใช้จ่ายของประชาชนด้วย CRC ก็มานะคะอันนี้บ้านปูอันนี้พูดถึงนี่คือเขียวหมดนะคะก็เลยกลับมาดูว่าถ้าจะเป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยเราจะเลือกเอ้ยเราจะไปเลือกอะไรดีให้มันดูหรูๆนะดูหรูๆแล้วเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าถ้าเป็นแบงค์เนี่ยขึ้นได้ไหมไม่ได้อ่ะค่ะพี่ลุงไม่ได้เอาอะไรลองหน่อยไหมนะคะวันนี้เนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีประท้วงติดปากกามีประท้วงกันเนาะมันก็เลยทำให้โอ้โหเราต้องรีบกลับบ้านเลยวันนี้ไม่มานะคะไปสนหัวหมากแทนอ่ะนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลูกหมูอยากจะเปิดประเด็นของกำไรนะคะควอเตอร์3 2563ของกลุ่มแบงก์ก่อนนะคะหมูมันลงมาต่ำแบบติดดินมากๆปุ๋ยเนาะก็โอ้โหแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะเอาข้อมูลของ SVN มาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้ค่ ะตัวกราฟตัวหุ้นที่เราจะเล่นเราจะเลือกอะไรนะคะเราก็เลยบอกว่างั้นปุ๋ยลองมาดูก่อนนะคะลองกดเข้าไปเลยค่ะกลุ่มแรกที่เราจะเห็นก็คือควอเตอร์3เมื่อเทียบปีนี้กับเทียบกับปีที่แล้ว คนที่ลบเยอะที่สุดคือตัว CIMB ไทยข้อมูลจาก SVN นะคะแล้วถ้าเราไปดูแบบว่าราย9เดือนเป็นไงคะเป็นบวกบวก 46% แสดงว่าควอเตอร์นี้ลบแต่ว่าเขาทำดีมาเมื่อ2ควอเตอร์เมื่อ2ควอเตอร์2ควอเตอร์แรกนะคะตัวถัดไปค่ะที่ลบตามลงมาเนาะได้แก่ก็จะเป็นตัว SCB ค่ะพี่ลูกหมูไปพาณิชย์ 68% ลบไป 68% เลยนะคะควอเตอร์เทียบกับควอเตอร์แต่ถ้าเป็น9เดือนเทียบกับ9เดือนพบลบไป 36% จำไว้นะคะเดี๋ยวลูกหมูจะมีคำถามค่ะถัดไปค่ะอีกตัวนึงค่ะBBL ตัวที่3นะคะที่ควอเตอร์ต่อควอเตอร์แบบลบเยอะมากได้แก่ BBL ลบไป57ใช่ค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปจริงแล้วเรากำไรเขาออกมาค่อนข้างก็พอ
พอจะดีแต่เพิ่นออกมาแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายในการไปซื้อแบงค์ที่อินโดที่อินโดเพอร์มาตาใช่ไหมมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็เลยทำให้ตัวนี้ติดลบเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเป็น9เดือนก็ลบไป 46% นะค่ะอ่ะ3ตัว3ตัวแล้วนะตัวที่4ค่ะ KTB KTB นะคะก็ไล่มาเลยนะคะลบไป 51% นะคะแล้วถัดไปค่ะก็จะเป็น K-Bank ตัวที่5ลบไป 32% ลูกหมูเล่าให้ฟังก่อนว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะมันลบเยอะเนี่ยมันร้อยเรียงกันแบบเนี้ยนะคะก็ K-Bank อันดับ5นะคะตัวอันดับ6คือใครเอ่ย KKP KKP นะคะลบไป16อุ๊ยลบน้อยจังเลยนะคะน่าเลือกมากเลยค่ะถ้าเราดูรายเฉพาะ9เดือนนะคะก็ลบไปแค่ 6% นะคะถือว่าน้อยมากอย่างรูทิสโก้จังเลยอ่ะออกมาแล้วลบไป 14% ค่ะอุ้ยสูสีกันเลยนะระหว่าง KKP กับทิสโก้นะคะถัดไปค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวเบลบนิดเดียวเองนะคะลบไป6.9% นะคะในควอเตอร์ต่อควอเตอร์3เทียบกันนะคะตัวถัดไปค่ะคือลูกหมูพยายามจะหยิบให้ทีนี้เราดูเสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะดูก็คือกลับมาดู NPL นะคะ NPL เขาเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณ DBS นะใครอยากจะต้องสรุปให้ดูว่าเอ้ยในเมื่อเขาอะกำไรเขาเรียกว่าต่ำลงนะแล้วมาดูซิว่านี่เสียเป็นยังไงนะก็สรุปขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ผลปรากฏว่ามันมีแบบทรงเอาทรงก่อนละกันมีใครบ้างที่ทรงทรงเนี่ยก็จะมีBBL ค่ะแล้วก็ตัว TMB TMB ถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าตัว TMB เนี่ยกำไรขาดทุนเยอะไหม TMB อันดับเท่าไหร่ขาดทุนอยู่อันดับที่ประมาณ7ลำดับ7นะคะเมื่อเทียบกับแบงก์กรุงเทพล่ะแบงก์กรุงเทพเนี่ยอันดับ3อันดับ3อ้าวฉะนั้นเราต้องเลือกแบงก์กรุงเทพถูกไหมนะคะเอ็นแต่ว่า NPL นี่ทรงนะคะทรงแต่ทีนี้มันมีการสำรองคือเทียร์1เนี่ยเขาไว้เท่าไหร่แบงก์กรุงเทพไว้เท่าไหร่จ๊ะแบงก์กรุงเทพ15ใช่ค่ะนะคะของทหารไทยเท่าไหร่คะทหารไทย14 14.8 อ่ะถ้าปุ๋ยเห็นแบบนี้แล้ว NPL ทรงนะกำไรปรับตัวแบบว่าไม่มากคือถ้าเทียบกัน2ตัวระหว่างแบงก์กรุงเทพกับตัวทหารไทยนะคะแล้วก็มีการสำรองอย่างเงี้ยปุ๋ยเลือกอะไรระหว่างแบงก์กรุงเทพกับทหารไทยถ้าเป็นปุ๋ยหรอหนูเลือก BBL เลือก BBL ถูกไหมคะใช่ค่ะคือหลักการง่ายๆพอเรามาดูแบบนี้เราก็ต้องเลือกว่าอ่ะงั้นตัวเลียดเนี่ยเราขอเอาไว้ในใจละก่อน BBL ซึ่ง DBS เองเขาเลือก BBL ใช่ซึ่งแบงก์อยู่เขาเรียกว่ากิมเองก็เลือก BBLไหลบล็อกเชียร์ BBL ไหลบล็อกเชียร์ BBL นะคะอันนี้ก็ตามมาอ่ะมาดูกลุ่มที่2นะคะที่ NPL เอาเพิ่มขึ้นแล้วกันเพิ่มขึ้นมีอะไรก็จะมีกสิกรกับ SCB SCB อ่ะแต่ทีนี้ถ้า2ตัวเนี้ย NPL เพิ่มขึ้นนะคะเขาขาดทุนเยอะมั้ยแล้วใครขาดทุนเยอะกว่ากันตัวของ SCB ค่ะขาดทุนเยอะกว่าไทยพาณิชย์ขาดทุนเยอะกว่าใช่ค่ะงั้นเรามาดูกันตั้งสำรองนะหรือเขาเรียกว่าเทียร์1ของกสิกรตั้งไว้ 14.5 ไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์อยู่ที่ 17.6 เขาตั้งไว้เยอะมากเลยนะฟังแล้วขาดทุนน้อยกว่าตั้งสำรองเยอะกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วมันก็ไม่ได้อยากจะเลือกนะ NPL เยอะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าทั้ง2แบงค์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยรายย่อยเยอะแต่ถ้าเห็นภาพแบบนี้ไทยพาณิชย์ก็น่าจะชื่นชอบกว่าฮะแต่ว่าผลปรากฏว่าเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เลือกเคแบงค์นะแต่เขายังไม่เลือกคีย์แบงค์พี่จดมาเดี๋ยวเขาเลือกใบเล็กๆของพี่ไปไหนแล้วเขาก็ยังเลือกตัวลีดเนี่ยก็ไม่ใช่เคแบงค์เหมือนกันแล้วไม่ใช่ไทยพาณิชย์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ดีเบตก็ไม่ได้เลือกไทยพาณิชย์กับเคแบงค์ด้วยนะคะกลุ่มถัดไปค่ะคนที่ค่ะจากกลุ่มถัดไปคือกลุ่มไหนที่ NPL ลดลงค่ะพี่ลูกหมูก็จะมีตัวทิสโก้แล้วก็ KKP อันนี้ลดลงนะคะ NPL ลดลงถือว่าดีไม่ดีดีค่ะนี่มีปัญหาน้อยลงเขาบริหารนี้ได้ดีบริหารนี้จัดการได้ดีทั้ง KKP และทิสโก้นะคะแต่ในการกันสำรองนะคะเทียร์1เนี่ยของใครดีกว่ากันทิสโก้ค่ะเพราะการไป 18% พี่ลูกหมูคะแล้วเทียร์1จริงๆแล้วเนี่ยเขามีมาตรฐานไหมว่าเขาควรจะกี่เปอร์เซ็นต์15 15% ค่ะทิสโก้นำริ้วเลยใช่ 18% นะคะ 18% เห็นไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเกิดอยากรู้ไงว่าเราจะไลมาตรฐานเขาที่เท่าไหร่ค่ะใช้ได้ในคำถามที่ใช้ได้งั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงน่าจะดูทิสโก้ถูกป่ะใช่ทิสโก้ขาดทุนเยอะมั้ยขาดทุนน้อยมากค่ะขาดทุนแค่ 14% 14% นะคะอย่างนั้นก็เลยอยากเฉลยว่าเมย์แบงก์กิมเองเมื่อเช้าก็แอบไปฟังเขานิดนึงนะคะก็รู้สึกชอบตัว
ทิสโก้อันดับ1นะคะแบงก์กรุงเทพอันดับ2ทหารไทยแล้วก็ KKP ค่ะนะคะส่วนของเราเนี่ยของเราก็จะเป็นทิสโก้กับ BBL นะคะ DBS นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพแต่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นของกลุ่มแบงก์เนี่ยกลุ่มไหนจะขึ้นนะลองกลับไปดูซินะคะ market cap ใหญ่ที่สุดนะคะเวลาเคลื่อนแล้วทำให้ดัชนีขึ้นต้องเป็นตัวไทยพาณิชย์และก็ตามด้วยแบงก์เทศตามด้วยกสิกรและเบย์นะคะทีนี้3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลีดตัวลีดเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูก็ขอบคุณนะคะเขาเรียกว่าเวลที่ไทยใช่เวลที่ไทยทำสวยนะคะก็เลยขอเอามาใช้หน่อยนะคะอ่ะถัดไปนะคะก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้มาดูไพเพอร์บุ๊กกันนิดนึงค่ะกลุ่มทิสโก้เป็นตัวยอดนิยมวันนี้ไล่ขึ้นมาจาก70เป็น71นะไพ่บุ๊กเนี่ยเยอะเลย 1.5 นะคะแบงก์กรุงเทพเท่าไหร่อ่ะแบงก์กรุงเทพนะคะอยู่ที่ 0.39 ถ้าเทียบราคา90บาทสลึงนะแล้วไทยพาณิชย์ล่ะไทยพาณิชย์ 0.51 ค่ะถ้าเทียบในราคา 67.5 นะแล้วถ้าเป็นกสิกรล่ะกสิกร 0.42 เท่าค่ะพี่นะคะอันนี้ก็เผื่อเอาไว้ดูนะคะขอบคุณเขาเรียกอะไรนะหุ้นสมาร์ทหุ้นสมาร์ทนะคะที่ก็สรุปมาให้เรียบร้อยเอื้อเฟื้อข้อมูลนะคะพอดีชอบก็เลยก็อยากเก็บมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยเราจะซื้อเนี่ยหรือเราจะแนะนำให้ลูกค้าซื้อเราควรจะเลือกอะไรมันมีเหตุผลเพราะอะไรแน่นอนทิสโก้เนี่ยไพเพอร์บุ๊กค่อนข้างแพงแต่ของที่แพงก็เป็นเรื่องธรรมดาน่าจะเป็นของดีจริงไหมใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานใช่ไหมคะพี่ลูกหมูที่กลุ่มแบงค์ขึ้นมาเยอะเลยจ้าค่ะก็ NVDR เขาก็ไล่ซื้อกลุ่มแบงค์เหมือนกันนะคะเป็นยังไงก็จะเป็น KBank SCB แล้วก็ BBL ก็3ตัวนี้ก็ขึ้นมาหลักตามที่พี่ลูกหมูบอกเลยว่าตาม market cap เลยเออจริงไหมเพราะว่าเมื่อวานตอนจะเก็บของเรียบม็อบเนี่ยแบงค์ขึ้นกระจายนะแต่ว่าพี่ก็มีขายไปบางส่วนถูกไหมแต่วันนี้กลับไปดูนะ NVDR ต้องซื้อพลังงานเพราะว่าสผ.นะมากันกระจายเหมือนกันใช่ขนาดเมื่อเช้าเหมือนกับว่าพลังงานย่อน้ำมันลงแต่ว่าสผ.ก็ยังยืนบวกเลยเนาะ82พี่พอมีอะไรตื่นเต้นให้ดูนี่ชอบอันนี้เหมือนกันขอบคุณเวลตี้ไทยเหมือนกันเขาก็ทำเนี่ยปุ๋ยแล้วอธิบายสิระหว่างพี่ติดต่อคุณจุ้ยนะปุ๋ยอธิบายว่าตรงเนี้ยมันเป็นยังไงเก็งกำไรเทรดดิ้งเพราะอะไรค่ะก็จะมีก็คือหุ้นกลุ่มของพลังงานนะคะที่ต่ำกว่าพื้นฐานนะคะก็จะมีที่สรุปมาให้ก็จะมี4ตัวด้วยกันก็จะมีปตท.สผ.บีท็อปมี GC แล้วก็ IRPC ค่ะโดยที่ตอนนี้ตัวที่ลงมามากที่สุดนะคะคือตัว IRPC ค่ะคือลดลงมาถึง 22% เลยแต่ว่าไตรมาสนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีกำไรจากสต๊อกน้ำมันเพิ่มมากขึ้นค่ะเขาก็แนะนำว่าให้เทรดดิ้งค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ากล่าวสวัสดีนะคะคุณเจรนเวทค่ะจากออสซิลิสนะคะคุณจุ้ยค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณจุ้ยหน่อยครับสวัสดีพี่ลูกหมูด้วยครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ FC ฟังคุณจุ้ยอยู่นะคะเราจะมาคุยวันนี้คนฟังมาคับข้างมากเลยพอรู้ว่าคุณจุ้ยจะมาคุยเรื่องทองค่ะค่ะตลาดผันผวนแบบนี้คุณจุ้ยขาทองอ่ะจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือจะไซด์เวย์หรือจะลงกันดีคะคุณจุ้ยโอเคผมขออนุญาตฉายภาพกว้างๆก่อนละกันว่าตัวทองคำเนี่ยนะฮะเขาผ่านจุดพีคของเขามาแล้วนะฮะผ่านจุดพีคมาแล้วพีคคือจุดสูงสุดเปล่าถูกต้องครับผ่านสูงสุดของเขามาแล้วนะครับผมตั้งแต่นู่นเลยนะช่วงประมาณสักเดือนกันยายนนะฮะแล้วก็เหตุผลเนี่ยนะฮะที่ทำให้ราคาทองไปทำไฮตรงนั้นน่ะก็เรื่องของโควิด19ค่ะประเด็นก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยความตื่นตระหนกตกใจเป็นไงอ่ะเรื่องของโควิด19เนี่ยมันลดน้อยถอยลงเยอะแล้วมันไม่กลัวแล้วใช่ไหมว่าจะเกิดโควิดอ่ะไม่กลัวแล้วใช่ไหมชักเริ่มชินชาแล้วครับนะฮะอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะก็ต้องมีผู้ติดเชื้อบ้างถูกไหมฮะใช่ใช่พี่ยังไม่กลัวเลยไปไหนไม่ใส่หน้ากากเลยคุณจุ้ยต้องใส่บ้างนะไม่ไม่ได้พูดเล่นนะคะจริงๆแล้วลูกหมูเป็นคนแบบว่าใส่หน้ากากนะแต่ว่าวันนี้ลูกหมูเริ่มเห็นคนไทยบางชุมชนนะเดินก็เอาหน้ากากไว้ใต้คางอย่างเงี้ยไงครับครับค่ะโอเคก็ความตระหนกมันลดลงแล้วแหละใช่อันนี้ข้อแรกนะแปลว่าอะไรแปลว่าความคาดหวังอะที่เราจะเห็นราคาทองอะไปทำจุดสูงสุดอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนนะฮะมันอันนี้ต้องตัดทิ้งไปก่อนเลยนะฮะคาดหวังตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยปัจจัยเพิ่มเติมนะฮะที่
ที่มาสนับสนุนว่าโอ้โหนิวไฮเนี่ยมันค่อนข้างยากนะฮะขอเรื่องแรกก่อนละกันนะฮะถ้าเราดูในตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับในช่วงประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมานะฮะไปต่อดูแต่ละตัวเลขนะฮะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกตัวเลขการจ้างงานนะฮะและตัวเลขดัชนีภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐณช่วง4เดือนที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตัวอเมริกาเองก็คุณจุ๊ยก็มองว่ามันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเช่นกันถูกไหมต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่จะไปส่งผลบวกต่อราคาทองคำอ่ะก็หายไปอีกแล้วนะครับนี้ถัดมามาดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับนะก็คือในส่วนของกองทุน SPDR นะกองทุนทองคำนะอ๋อกองทุนทองคำที่ครั้งก่อนนี้คุณจุ้ยเคยอธิบายให้เราฟังอยู่แล้วถูกไหมคะค่ะใช่ถูกต้องครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะฮะสำหรับกองทุน SPDR มีประเด็นเหมือนกันนะครับกองทุน SPDR นะฮะตั้งแต่ต้นปีนะเดือนมกราคมเนี่ยเขาสตาร์ทนะในการถือครองทองคำอยู่ที่ประมาณสัก800เกือบ900ตันนะฮะพีคสูงสุดเนี่ยที่เดือนกันยายนนะครับค่ะไปพีคสุดเนี่ยถืออยู่ที่1278ตันนะก็คือเป็นช่วงพีคของราคาทองเป็นช่วงพีคของโควิด19พอดีและหลังจากนั้นนะครับกองทุน SPDR ยังไม่เคยถือทองคำเบรกไฮก่อนหน้านี้อีกเลยที่1278ตัน1278ตันแทงหวยได้เลยนะคะไม่ถือเกินนั้นเลยใช่ไหมใช่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะสังเกตเห็นว่ากองทุน SPDR นะฮะไม่เห็นมีการซื้อแบบหนักๆเช่นวันหนึ่งซื้อ5อันณตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นละนะแต่สิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมเนี่ยเห็นกองทุน SPDR มีลักษณะการซื้อนิดหน่อยสลับการขายครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงส่งของกองทุน SPDR เนี่ยก็ต้องบอกว่าโหดรอปลงไปเยอะเลยนะครับผมค่ะทีนี้เน้นถัดมาค่ะมาขมวดปมอีกนิดนึงนะฮะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทองคำเนี่ยโดยตรงเลยนะภาพของค่าเงินดอลลาร์ครับนะฮะณนะช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับภาพของสกุลเงินดอลลาร์หรือดอลลาร์อินเด็กซ์นะเรายังไม่เห็นโลใหม่ของเขานะฮะคำว่าไม่เห็นโลใหม่ของเขาหมายความว่าเราไม่ได้เห็นการอ่อนค่าแบบสุดๆของเขาณนะช่วง2เดือนนะฮะและสิ่งที่เห็นในช่วง1เดือนในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะฮะเขามีลักษณะของการแข่งค่าตามตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยของสหรัฐที่มันค่อยๆฟื้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทองคำคือดอลลาร์เนี่ยนะก็อาจจะไม่ใช่นะปัจจัยส่งเสริมในเชิงบวกแล้วเพราะนั้นก็โหตัดทิ้งไปอีกประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งใช่ทีนี้เนี่ยมันจะเหลืออะไรบ้างล่ะนะฮะค่ะสิ่งที่เราจะต้องลุ้นต่อนะฮะหลังจากนี้ก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐนะฮะซึ่งถ้าใครได้ติดตามช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหบางวันก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะนะฮะเสร็จก่อนเลือกตั้งเดี๋ยวล่าสุดเอาวันนี้บอกว่าโอ้โหไม่น่าจะทันละก่อนเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อทองคำในภาพเล็กๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะถ้าเราไปดูในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคไปดูในส่วนของราคานะครับณช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นในลักษณะไซด์เวย์อัพเล็กๆนะครับเป็นขาขึ้นเล็กๆนะครับแต่อย่าไปคาดหวังนะว่าจะขับไปไฮที่เดิมหรือจะทะลุไฮทำนิวไฮใหม่ค่อนข้างยากโอ้เห็นด้วยนะคะเห็นมันเป็นเหมือนมันผันผวนช่วงแคบมากเลยคุณจุ๋ยใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพอคาดหวังรอบนี้นะอย่างดีที่สุดนะณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเป้าหมายดูจากโกลสปอร์ตนะฮะ1,950เหรียญครับนะแต่เงื่อนไขนะฮะจะต้องไม่หลุด1,900ด้วยนะเราถึงจะมีโอกาสเห็น1,950เหรียญครับผมแล้วเอายังไงคะกรอบเป็นไงเพื่อความชัดๆอ่ะคุณจุ๋ยคือต้องยืนได้หรือห้ามหลุดยังไงอะคะก่อนอื่นนะครับต้องไม่หลุด1,900เหรียญก่อนต้องยืนให้ได้1,900เหรียญซึ่งณปัจจุบันนะฮะ
ณสัปดาห์นี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าเขายังพอยืนได้ยังพอยืนได้นะครับนั่นหมายความว่าเราจึงมีโอกาสลุ้น 1,950 เหรียญอ๋อข้างบนชนข้างบนคือ 1,950 เหรียญครับถูกต้องครับถูกไหมโอเคเข้าใจเก็ตละแล้วทีเนี้ยเราจะทำยังไงล่ะคะเราจะล้อ 1,900 ซื้อไปก็กลัวตกเนี่ยขึ้นไปก็กลัวจะทะลุไปอย่างเงี้ยเราจะวางกลยุทธ์กันยังไงดีคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับทองคำนะฮะณช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเทรนหรือแนวโน้มของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหแบบเป็นขาขึ้นแบบยาวๆข้างเดียวเลยไม่ใช่แล้วนะมันมีกรอบการเล่นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมใช้คำว่านักลงทุนทองคำได้ไหมค่ะได้เลยค่ะใช้คำว่าเทรดดิ้งก็ได้เพราะว่ามันอาจจะคาดหวังแบบว่าถือทองคำแล้วถือยาวซื้อทองคำแล้วถือยาวๆอาจจะยากนิดนึงพรุ่งนี้เนี่ยมันต้องเทรดดิ้งตามกรอบแล้วแหละนะครับก็คือราคาทองคำนะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยณปัจจุบันเลย 1,918 เหรียญเนี่ยนะก็อยู่ฝั่งซื้อได้อยู่ฝั่งซื้อแล้วมองเป้าหมายสั้นๆ 1,950 เหรียญอืมค่ะเล่นตามกรอบแบบนี้ไปก่อนครับผมค่ะโอเคลูกหมูจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยค่ะก็เล่นตามกรอบไปคือตอนนี้ซื้อได้อาจจะไปดูแนวต้านตรงจุดที่เคยไฮ 1,950 1,900 ให้เป็นจุด stop loss ได้ไหมคะถูกต้องใช่ครับผมถูกไหมคะเผื่อพลาดนะคะยังมีทางหนีได้แต่ถ้าเป็นคนลงทุนระยะยาวทำไงดีคะซื้อไม่ซื้อจะลงทุนไม่ลงทุนถ้าลงทุนระยะยาวนะราคาแถวๆนี้บวกกับปัจจัยที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะค่ะผมชะลอการซื้อครับไม่แนะนำซื้อไม่แนะนำซื้อเลยใช่ไหมคะลงทุนแล้วเมื่อไหร่ถึงจะแนะนำซื้ออะถามยากไปมั้ยคะเมื่อไอ้งั้นสมมุติลูกหมูเป็นคนลงทุนระยะยาวแล้วจะมีจุดสังเกตอะไรให้สำหรับนักลงทุนระยะยาวได้ว่าอ่ะถึงเวลาแล้วฉันควรซื้อเผื่อไม่เจอคุณจุ๋ยอ่ะโอเคส่วนตัวผมนะครับอยากให้พวกเรานะฮะจับตานะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนะฮะเราเล่ามาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นความไม่แน่นอนเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็เรื่องของโควิด19ที่มันเบาลงไปประเด็นก็คือว่านะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาในที่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือปัจจัยอะไรที่จะจุดพลุเขาได้ฮะณตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่เห็นเพราะนั้นน่ะเราก็จะยังไม่ทำอะไรค่ะเอ๊ะคุณจุ๋ยคะถ้าเกิดอยู่ๆมาเนี่ยประกาศว่าเพราะว่าลูกหมูเชื่อว่าคนจะพูดถึงเรื่องวัคซีนเยอะมากวัคซีนมันจะมาปีนี้กลางปีหน้าเนี่ยค่ะซึ่งปัจจัยเนี้ยมันจะกระทบแรงไหมมันเหมือนรอปัจจัยนี้อยู่ไหมคะทองเนี่ยผมมองว่าอาจจะกระทบแรงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันขึ้นมาได้แบบพีกๆอ่ะมันคือเรื่องของโควิด19เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มายับยั้งโควิด19อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอาจจะส่งผลกระทบทำให้ราคาทองคำเนี่ยเทกระจาดก็ได้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองภาพใหญ่ๆไทม์เฟรมใหญ่ๆสำหรับคนที่บอกว่าอยากที่จะสะสมทองคำถึงเวลาแล้วหรือยังที่สะสมทองคำเนี่ยผมอยากให้ดูภาพใหญ่เลยในไทม์เฟรม weekly เลยกดวีคให้เลยนะคะลูกหมูขออนุญาตกดตอนนี้จะมีกราฟด้วยนะคะจะกดกราฟตามไปให้สำหรับ FC จะได้ดูตามว่าคุณจุ๋ยพูดอะไรตอนนี้เราจะปรับเป็นกราฟวีคแล้วนะคะนะคะโอเคกราฟวีคมาแล้วค่ะโอ้โหเป็นต้องถ้ากราฟแบบนี้ลูกหมูเรียกว่าหัวมังกรเลยนะคะขึ้นไปหัวเชิดเลยและกำลังทำโหนกแก้มมานิดนึงใช่ซึ่งภาพวีคลี่เนี่ยนะถ้าเราดูนะช่วงประมาณสัก4-5 วีคที่ผ่านมานะก็นับตามแท่งนะฮะ4-5 แท่งที่ผ่านมาก็สังเกตเห็นว่านะครับไม่ทำไฮใหม่นะไม่ทำไฮใหม่แถมนะมีลักษณะของการทำโลนะเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำนะแล้วก็ชุดรีบาวนะช่วง3-4 แท่งหรือ 3-4 วีคเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำไฮใหม่ได้นะของแท่งวีคลี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแออยู่เหมือนกันนะครับนี่เนี่ยพอเราดูจากไทม์เฟรมวีคลี่แล้วมากำหนดเป้าหมายลงเท่าไหร่ถึงจะแบบมาซื้อสะสมกันนะฮะสำหรับลงทุนยาวๆเนี่ยนะ
ก็มองที่1,850เหรียญครับ1,850เหรียญเลยใช่ไหมคะครับค่ะโอ้เลิศมากค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำอย่างนั้นถ้าเป็นระยะยาวก็รอนะคุณจุ้ยนะรออย่างเดียวเลยครับรอครับค่ะร้องเพลงรอไปแต่ระยะสั้นก็เทรดดิ้งเอาเนาะค่ะทีนี้คุณจุ้ยกับลูกหมูมองตรงข้ามมากเลยนะลูกหมูว่ารอวัคซีนมาหุ้นขึ้นนะแต่ทองเนี่ยรอวัคซีนมาหุ้นลงนะครับผมได้ทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะคุณจุ้ยมองว่าเอ๊ะถ้าเราอย่างนี้เราจะเตรียมตัวหรือเตรียมการยังไงคะคือถ้าในแง่ของทองคำใช่ไหมฮะค่ะค่ะถ้าในแง่ของทองคำอ่ะคือดูแล้วปัจจัยบวกที่มันมากระทบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวนะฮะก็ต้องบอกว่าในแง่ของทองคำเองเนี่ยนะฮะสำหรับใครที่ถือทองคำไว้เยอะๆก่อนหน้านี้นะหรือซื้อมาเยอะๆไว้ก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะผมแนะนำควรที่จะต้องทยอยขายบ้างแล้วทยอยขายนะคะใช่สำหรับคนที่ถือเยอะๆครับค่ะโอ้โหอันนี้เป็นกลยุทธ์สุดๆเลยนะคะก็ FC เราก็บอกขอบคุณเนี่ยขายไปบางส่วนจะได้รอซื้อพอฟังวันนี้ก็เลยคิดว่านะคะ FC เรานะคะเมื่อได้รับฟังแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีทองอยู่โอเคคุณจุ้ยบอกแล้วว่าให้ทยอยขายแต่ถ้าจะซื้อลงทุนเนี่ยนะคะก็ระยะยาวต้องรอหน่อยอันนี้มันช่วงเทรดดิ้งเอานะคะคุณจุ้ยอ่ะมีอะไรอยากจะฝากเรื่องความเสี่ยงไหมคะคืออย่างนี้ฮะสำหรับทองคำใช่ไหมในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่สินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันผ่านกระบวนการพีคหรือทำไฮสูงสุดของมันไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีจังหวะในการย่อตัวแล้วก็รีบาวเป็นเรื่องปกตินะเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่าชุดของการรีบาวตัวเนี่ยพวกเราเนี่ยนะฮะอาจจะมองว่าโอ้มันอาจจะเป็นชุดกับตัวแนวโน้มภาพใหญ่อันนี้ต้องระวังเพราะว่าโดยคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปติดดอยทองคำไม่ว่าจะไปติดดอยหุ้นก็แล้วแต่นะฮะเรามักจะเข้าใจผิดว่าชุดของการรีบาวตัวมันคือชุดกับตัวแท้ที่จริงแล้วภาพใหญ่มันลงแต่อย่าลืมว่าในภาพใหญ่ที่มันลงมันก็มีบางจังหวะที่มันเกิดการรีบาวแล้วลงต่อรีบาวแล้วลงต่อเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจดีๆให้ดีนะครับผมเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะกลับกลายเป็นว่าเราเข้าใจผิดนะฮะแล้วเราก็จะติดดอยซ้ำซากครับผมโอเควันนี้ก็ได้กลยุทธ์มากๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณจุ้ยมากๆเดี๋ยวรอบหน้าลูกหัวจะต้องชวนมาใกล้ๆหน่อยเพื่อเกิดไม่เดือนนึงอาจจะรอไม่ไหวอาจจะต้องคอหน่อยนะคะว่ามีทัมมิ่งหรือมีสัญญาอะไรเนี่ยอาจจะต้องคุยกันนะคะยินดีครับได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็เราทั้งในรายการเมาลุ้งหุ้นกับคุณลูกหมูก็ขอบคุณคุณจุ้ยมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ